จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกชายทายาทเศรษฐีถูกเลี้ยงดูโดยคนรับใช้จนๆส่วนลูกของคนรับใช้กลับถูกเลี้ยงดูโดยเศรษฐีผู้ร่ำรวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องชีสดาก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันมิกกี้และรันทีฟทั้งสองเขาทำงานพร้อมกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของเศรษฐีที่ชื่อว่าจินดันในตำแหน่งเสมียนธรรมดาธรรมดาแต่หลายปีต่อมาในขณะที่รันทีฟเติบโตในการงานจนได้เป็นประธานบอร์ดบริหารวันมิกกี้กลับกลายเป็นคนรับใช้ที่บ้านหลังโตของจินดันซึ่งในตอนนี้มันก็เป็นบ้านของรันทีฟด้วยเพราะเขาทั้งเป็นคนดีและทำงานเก่งจนเจ้าของบริษัทอย่างจินดันเปิดทางให้รันทีฟได้ปลูกต้นรักกับยาสุลูกสาวสุดสวยของเขาโดยหลังจากที่แต่งงานอยู่กินด้วยกันยาสุก็ได้ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยแต่หลังจากที่พยาบาลคนหนึ่งได้พาน้องไปอาบน้ำทำความสะอาดอยู่ๆน้องก็หยุดหายใจไปซึ่งนั่นก็ทำให้พยาบาลกลัวว่าตัวเธอเองจะต้องเดือดร้อนเนื่องจากทารกน้อยเป็นทายาทเศรษฐีแต่เมื่อวันมิกิบังเอิญมารู้เรื่องนี้เขาก็เสนอตัวเข้าช่วยพยาบาลด้วยการสลับตัวทารกน้อยที่ตายกับลูกชายของเขาที่เพิ่งคลอดวันนี้เช่นกันซึ่งสาเหตุที่วันมิกิตัดสินใจแบบนี้ก็เป็นเพราะเขาอยากตอบแทนบุญคุณเพื่อให้เจ้านายไม่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียแต่หลังจากที่พวกเขาสลับทารกน้อยอยู่ๆลูกชายของยาสุก็กลับมาหายใจพยาบาลจึงจะสลับทารกกลับคืนแต่ทางด้านวันมิกิกลับขวางไม่ให้เธอทำเพราะความจริงแล้วเขาหมั่นไส้และอิจฉารันทิพย์มาโดยตลอดที่รันทิพย์เติบโตและได้ดิบได้ดีมากกว่าวันมิกิเลยจะเอาลูกชายของรันทิพย์มาเลี้ยงให้ได้รับความยากลำบากและในขณะเดียวกันลูกชายของเขาเองก็จะได้รับการเลี้ยงดูราวกับเป็นเจ้าชายในบ้านหลังใหญ่เทียบเท่าพระราชวังแต่ก็แน่นอนว่าพยาบาลไม่มีทางยอมให้วันมิกิทำแบบนั้นเธอพยายามเข้าไปแย่งทารกน้อยคืนมาเพื่อไม่ทำให้เด็กทั้งสองพลัดพรากจากพ่อแม่แต่ในตอนที่เข้าไปแย่งวันมิกิก็ผลักเธอออกจนพลัดตกระเบียงแม้ว่าเธอจะยังไม่ตายแต่เธอก็อยู่ในอาการโคม่าทำให้เหลือแค่วันมิกิเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องการสลับตัวทารกน้อยหลังจากนั้นลูกชายของวันมิกิก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีราวกับเป็นเจ้าชายตามที่เขาคิดไว้ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็คอยกลั่นแกล้งลูกของรันทีฟโดยเริ่มจากการตั้งชื่อแย่ๆให้ว่าบันตูต่างจากลูกชายของเขาที่ได้รับการตั้งชื่อที่ดีจากพราหมณ์วราดแต่การที่ราดถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีถูกตามใจแทบทุกอย่างแถมยังมีวันมิกิคอยให้ท้ายมันก็ทำให้น้องเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ทั้งอ่อนแอทั้งไม่มีความรู้ความสามารถต่างจากบันตูที่เติบโตมาเป็นเด็กที่ทั้งน่ารักทั้งฉลาดแต่ถึงแม้บันตูจะมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมน้องกลับไม่เคยได้รับคำชมจากวันมิกิเลยแถมน้องยังถูกดุด่าอีกต่างหากแต่การที่วันมิกิไม่เคยให้ความรักความอบอุ่นและไม่เคยแสดงออกถึงความภาคภูมิใจมันก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้บันตูเก่งและฉลาดมากขึ้นเพราะบันตูอยากเอาชนะวันมิกิให้ได้แต่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานถึง25ปีทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งการที่บันตูไม่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของวันมิกิมันก็ทำให้เขาเกิดคำถามในใจมาโดยตลอดว่าทำไมพ่อถึงใจร้ายกับเขามากขนาดนี้ยิ่งเมื่อผู้เป็นแม่จากโลกนี้ไปวันมิกิก็ยิ่งกลั่นแกล้งบันตูหนักมากขึ้นแต่มันก็มีบางครั้งบางคราวที่บันตูได้เอาคืนอยู่บ้างจากการที่เขาบอกเจ้าหนี้ว่าพ่ออยู่ไหนในทุกครั้งที่เจ้าหนี้มาทวงเงินแต่สาเหตุที่เขาทำไปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะบันตูอยากแกล้งเอาคืนแต่มันเป็นเพราะเขามีนิสัยที่สุดโต่งอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันก็คือนิสัยที่เขาจะพูดแต่ความจริงเสมอหลังจากที่ราดเรียนอยู่ต่างประเทศนานถึง7ปีในที่สุดเขาก็เรียนจบปริญญาตรีและในขณะที่พ่อกับตารู้สึกอับอายที่ราใช้เวลานานมากๆกว่าจะเรียนจบทางด้านคนรับใช้อย่างวันมิกิ
กลับยังชื่นชมและปลาบลื้มดีใจเรากลับลาดประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในวันนี้เขาก็เตรียมการต้อนรับราดไว้เป็นอย่างดีขาดเหลือของอะไรเขาก็สั่งให้บันตูหามาให้แถมเขายังออกไปรับของที่นาบานเพื่อกีดกันไม่ให้บันตูได้เข้าไปข้างในแถมเขายังพูดกับบันตูไปว่าคนอย่างแกไม่มีบุญได้เข้าบ้านหลังนี้หรอกในวันหนึ่งก่อนที่บันตูจะไปสัมภาษณ์งานเขาก็ได้ไปส่งน้องสาวที่มหาวิทยาลัยแต่ทันใดนั้นก็มีกลุ่มนักเลงขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากผ้าคลุมเพื่อแกล้งน้องสาวของบันตูด้วยความคึกขนองทางด้านบันตูเลยตามไปกระทืบสั่งสอนแล้วก็แย่งเอาผ้าคลุมของน้องสาวคืนโดยหลังจากที่เขากระทืบคนเสร็จเขาก็มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทกฎหมายที่มีเจ้าของบริษัทเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เธอมีชื่อว่าสามาราซึ่งเธอก็ตรงสเปคบันตูเอามากๆจนเขาอยากจะทำงานที่นี่ให้ได้แต่ทางด้านสามาราก็ได้บอกไปตามตรงว่ามันคงเป็นไปได้ยากเพราะผู้สมัครคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันนี้มีแต่นักกฎหมายเก่งๆที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากเมืองนอกแต่ทางด้านบันตูก็ได้ขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ความสามารถสามาราเลยให้เขาทดลองคุยกับลูกความที่กำลังจะดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อขอค่าเลี้ยงดูแต่หลังจากที่บันตูได้ฟังข้อมูลต่างๆแทนที่เขาจะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเขากลับให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตคู่เพราะเขาเล็งเห็นว่าความจริงแล้วสองสามีภรรยายังรักกันอยู่โดยหลังจากที่บันตูใช้ความฉลาดพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างมีไหวพริบลูกความทั้งสองก็กลับมารักและเข้าใจกันแต่ถึงอย่างนั้นบันตูก็ยังคงไม่ได้งานนี้อยู่ดีเพราะซามารามองว่าสิ่งที่เขาทำคือการทำให้บริษัทเสียลูกค้าตัดฉากไปที่ราดแม้ว่าครอบครัวจะส่งเขาไปเรียนถึงต่างประเทศแต่หลังจากที่เรียนจบเขากลับเอาแต่เล่นสนุกและทำตัวไร้สาระไปเรื่อยคุณตาจินดันจึงมอบหมายงานในบริษัทให้ราดได้ทดลองและเรียนรู้การทำงานซึ่งจินดันก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้บริษัทของเราเคยร่วมทำธุรกิจกับชายที่ชื่อว่าซารังแต่หลังจากที่จินดันได้รู้ว่าซารังมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีดำเขาก็ยกเลิกการทำธุรกิจกับซารังไปแต่เมื่อไม่นานมานี้ซารังได้ส่งน้องชายมาเจรจาขอทำธุรกิจด้วยอีกครั้งจินดันจึงอยากให้ราดรับผิดชอบหน้าที่ในการเจรจาปฏิเสธข้อเสนอซึ่งปกติแล้วการพูดคำว่าไม่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากอะไรแต่หากคนที่พูดด้วยเป็นผู้มีอำนาจน่ากลัวมันก็จะกลายเป็นคำที่พูดได้ยากดังนั้นคนที่กล้าพูดปฏิเสธจะเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถือซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติที่ทายาทอย่างราชควรมีแต่ทางด้านยาสูกลับไม่ค่อยเห็นด้วยที่ลูกชายสุดที่รักของเธอจะต้องไปทำอะไรที่มันยากลำบากเพราะสิ่งที่เธอต้องการมีเพียงแค่ความสุขสบายของลูกชายซึ่งมันก็เป็นความต้องการเดียวกันกับวันมิกิหลังจากนั้นราดก็ได้ไปพบน้องชายของซารังเพื่อเจรจาปฏิเสธข้อเสนอทางธุรกิจซึ่งทางด้านรันทีฟก็ยังไม่มั่นใจในตัวลูกชายเขาจึงคอยกระซิบบอกราดว่าต้องพูดอะไรบ้างผ่านทางหูฟังแต่ถึงอย่างนั้นราดกลับยังไม่กล้าที่จะพูดตามเพราะเขาทั้งกลัวทั้งประมาทรันทีฟที่ทนเห็นความขี้ขลาดของลูกชายไม่ไหวจึงได้เปิดเผยตัวผ่านทางวิดีโอคอลแล้วก็ปฏิเสธน้องชายของซารังอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลเถื่อนของซารังตัดฉากมาที่ซามาราเธอนัดผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งมาที่คาเฟ่เพื่อปฏิเสธการรับทำคดีให้เพราะเธอไม่อยากช่วยคนผิดให้รอดคุกแต่ถึงแม้เธอจะปฏิเสธไปอย่างชัดเจนแล้วผู้มีอิทธิพลกลับยังรั้งเธอไว้โดยใช้พฤติกรรมและคำพูดที่ต่ำซามทางด้านบันตูที่ทนเห็นไม่ไหวจึงได้เข้ามาช่วยเธอปฏิเสธโดยใช้ความฉลาดมีไหวพริบและความกวนทีนยั่วโมโหซึ่งนั้นก็ทำให้เขาสามารถจัดการผู้มีอิทธิพลได้อยู่หมัดจนรันทิพย์ที่อยู่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกอดไม่ได้ที่จะปรบมือชื่นชมกับความฉลาดและความกล้าหาญและในขณะเดียวกันซามาราก็ประทับใจในความช่วยเหลือนี้มากๆเธอเลยตัดสินใจรับบันตูเข้าทำงานแถมหลังจากนั้นเธอก็ยังเปิดใจทำความรู้จักตัวตนของบันตูซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขามีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับของมือสองเนื่องจากเขาได้รับแต่ของมือสองอยู่ตลอด
พราะพ่อไม่เคยให้สิ่งดีๆใหม่ๆกับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์แต่หลังจากที่ซามาร่าได้ฟังเรื่องนี้เธอก็ได้ไปพูดให้กำลังใจบันตูว่าตอนนี้ฉันอยู่นี่แล้วชีวิตคุณจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนซึ่งเมื่อบันตูได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งตกหลุมรักเธอมากขึ้นไปอีกส่วนทางด้านซามาร่าเธอเองก็เริ่มมีใจให้บันตูมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่หลังจากนั้นไม่นานความรักของทั้งสองก็มีอุปสรรคเมื่อพ่อของซามาร่าคลุมถุงชนเธอกับลูกเศรษฐีซึ่งคนที่พ่อหมายมั่นเอาไว้ให้ก็คือราดแต่ก็แน่นอนว่าซามาร่าไม่เต็มใจกับการแต่งงานนี้เธอจึงพยายามทำตัวแย่ให้ราดได้เห็นซึ่งเธอก็ทั้งสูบบุหรี่ทั้งทำตัวเสียมารยาทแถมเธอยังเล่าให้ฟังว่าเธอมีประสบการณ์ความรักแสนเร่าร้อนมาโชคชนแต่นั่นมันกลับยิ่งทำให้ราดชอบเธอเพราะเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆที่ชีวิตจืดชืดของเขากำลังจะมีสีสันมากขึ้นหลังจากที่แผนพังงานแต่งล้มเหลวซามาร่าก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับบันตูซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขาทั้งสองได้สารภาพรักกันและกันโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็รวบรวมความกล้าไปหารันทีฟเพื่อที่จะขอยุติการตกลงแต่งงานโดยการสารภาพอย่างจริงใจว่าพวกเราสองคนรักกันแต่เมื่อทั้งสองเข้าไปในห้องทำงานบันตูก็ได้เข้าไปเห็นว่ารันทีฟถูกแทงอาการสาหัสซึ่งมันก็เป็นฝีมือของซารังที่เข้ามาหารันทีฟก่อนหน้านี้ไม่นานโดยหลังจากที่เขาลงมือเขาก็ทำให้ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมทั้งล็อกประตูทางออกไปยังบันไดเพื่อขัดขวางไม่ให้รันทีฟถูกส่งตัวไปรักษาแต่ด้วยความฉลาดมีไหวพริบของบันตูมันก็ทำให้เขาพารันทีฟไปโรงพยาบาลได้ทันแถมหลังจากนั้นบันตูก็ยังบังเอิญไปเจอพยาบาลที่เพิ่งฟื้นจากอาการโคม่าซึ่งเธอก็จำรันทีฟได้แม่นเธอเลยเรียกบันตูมาถามว่านายเป็นลูกชายของรันทีฟใช่ไหมทางด้านบันตูตอบว่าไม่พร้อมทั้งชี้ไปทางวันมิกกี้แล้วก็บอกว่าชายคนนั้นคือพ่อของผมซึ่งเมื่อพยาบาลได้รู้แบบนั้นเธอก็เล่าเรื่องในอดีตให้บันตูฟังเพื่อบอกให้เขาได้รู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นลูกชายของรันทีฟซึ่งในตอนแรกบันตูก็ไม่ค่อยเชื่อแต่คิดไปคิดมามันก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของวันมิกกี้ที่ปฏิบัติกับเขาเหมือนไม่ใช่ลูกแท้แต่หลังจากที่พยาบาลเล่าความจริงให้ฟังเธอก็ตายจากไปในทันทีเมื่อบันตูได้รู้ความจริงน่าตกใจเขาก็ไปเฝ้ามองพ่อด้วยความเป็นห่วงจากนั้นเขาก็ไปมองหน้าแม่ไกลๆด้วยสายตาที่ทั้งเศร้าทั้งดีใจไม่นานหลังจากนั้นจินดันก็ได้เข้ามาขอบคุณด้วยความซาบซึ้งที่บันตูช่วยชีวิตรันทีฟเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านวันมิกิก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่ครอบครัวของรันทีฟได้มารู้จักกับบันตูเขาเลยพยายามพูดใส่ร้ายให้บันตูฟังว่าคนรวยพวกนี้มันถือตัวทางที่ดีแกอย่าไปเข้าใกล้จะดีกว่าแต่เนื่องจากบันตูรู้ความจริงแล้วมันเลยทำให้เขามองออกว่าวันมิกิพูดแบบนั้นเพื่ออะไรแถมหลังจากนั้นเมื่อวันมิกิผ่านไปเห็นว่าพยาบาลตายแล้วเขาก็เผลอยิ้มออกมาชั่วครู่ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้บันตูมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่พยาบาลบอกมันคือความจริงหลังจากนั้นเขาเลยตบหน้าวันมิกิไปเต็มแรงแล้วเขาก็เงียบไม่พูดอะไรเพื่อหลอกล่อให้วันมิกิยอมรับสารภาพซึ่งหลังจากนั้นไม่นานวันมิกิก็เผลอพูดออกมาว่าแกเชื่อสิ่งที่พยาบาลคนนั้นบอกงั้นหรอบันตูจึงได้พูดสวนกลับไปว่าผมยังไม่ได้พูดถึงพยาบาลคนไหนเลยนะโดยหลังจากที่ถูกหลอกให้พูดวันมิกิก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดว่าความจริงแล้วบันตูคือทายาทเศรษฐีที่ถูกสลับตัวกับราดลูกชายของคนรับใช้คนนี้แต่ถึงอย่างนั้นแม้บันตูจะรู้ความจริงจากปากวันมิกิแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะไปเปิดเผยความจริงเพราะเขาไม่ได้ต้องการเงินทองไม่ได้อยากเป็นทายาทเศรษฐีสิ่งที่เขาสนใจและดีใจกับความจริงนี้มีแค่เรื่องที่วันมิกิไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาเพราะความจริงนี้มันทำให้เขาหายสงสัยว่าทำไมวันมิกิถึงไม่เคยภูมิใจในตัวเขาเลยนอกจากนี้มันก็ยังทำให้เขาเป็นอิสระจากการถูกกักขังเอาไว้ด้วยความเป็นพ่อลูกแถมหลังจากนี้
เขาก็ยังสามารถสั่งให้วันมิกิทำอะไรก็ได้แลกกับการไม่เปิดเผยความลับเช้าวันต่อมาในระหว่างที่บันตูแอบไปเยี่ยมพ่อเขาก็ได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างแรกคือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรันทิฟกับยาสุที่ดูห่างเหินราวกับว่าไม่ใช่สามีภรรยาปัญหาอย่างที่สองคือความไม่เอาไหนของราชที่มักจะทำให้ทั้งพ่อทั้งตาเหนื่อยใจส่วนปัญหาสุดท้ายคือการที่ญาติมักจะยักยอกเงินเพื่อแอบเอาไปใช้ส่วนตัวซึ่งเมื่อบันตูได้เห็นปัญหาพวกนี้เขาก็อยากช่วยแก้ไขเพื่อให้ครอบครัวของเขาอยู่อย่างมีความสุขโดยแผนการช่วยเหลือของเขาก็เริ่มจากการไปเลี้ยงไอศกรีมลูกชายหมอเพื่อให้น้องยอมถ่ายรูปคู่สำหรับส่งไปข่มขู่ให้หมอไปพูดแนะนำจินดันว่าการรักษาให้รันทิพย์หายเร็วๆสภาพจิตใจมันมีผลมากแต่สมาชิกทุกคนในบ้านก็ดันมีแต่พวกพลังด้านลบหมอเลยแนะนำให้มีคนพลังบวกคิดบวกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อปรับบรรยากาศให้มันดีต่อสภาพจิตใจของรันทิพย์ซึ่งหมอก็ได้บอกว่าคนที่ช่วยพารันทิพย์ไปรักษาคือคนที่มีพลังด้านบวกที่ดีเมื่อจินดันได้ยินแบบนั้นเขาก็สั่งให้วันมิกิเรียกบันตูมาหาและจากนั้นเขาก็ได้จ้างให้บันตูมาทำงานในบ้านซึ่งวันมิกิก็พยายามพูดขัดขวางแบบอมๆแต่สุดท้ายเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากเพราะเขากลัวบันตูเปิดเผยความจริงหลังจากที่บันตูเดินสำรวจบ้านเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้มาถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่รันทิพย์ถูกพยายามฆ่าทางด้านจินดันจึงได้บอกว่าเขาได้แจ้งความไปแล้วแต่เขาก็มีหลักฐานไม่มากพอมันเลยทำให้เขาเอาผิดซารังได้ยากเมื่อบันตูได้รู้แบบนั้นเขาก็อาสาจัดการเรื่องนี้ให้โดยหลังจากที่เขาบุกไปถึงรังโจรของซารังทันทีที่เขาเห็นว่าจินดันถูกทำร้ายเขาก็ลุยเดี่ยวเข้าไปกระทืบศัตรูจนเละจากนั้นเขาก็ได้ข่มขู่น้องชายของซารังว่าต่อจากนี้ห้ามมารังควานครอบครัวรันทิพย์อีกเด็ดขาดแถมหลังจากนั้นบันตูก็ยังเข้าไปกวนทีนใส่ซารังเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่กลัวเลยสักนิดซึ่งทางด้านจินดันเขาก็ชื่นชมหัวใจที่กล้าหาญของบันตูมากๆหลังจากที่จัดการเรื่องของซารังเสร็จบันตูก็กลับมาเริ่มภารกิจช่วยเหลือครอบครัวโดยเริ่มจากการทำทีไปเข้าร่วมกับลูกชายและลูกเขยของจินดันเพื่อสืบข้อมูลการยักยอกเงินหลังจากนั้นไม่นานเมื่อจินดันถามถึงความผิดปกติของบัญชีบันตูก็บอกความจริงไปทุกอย่างจนทำให้ลูกชายและลูกเขยถูกจินดันไล่ตีพอยาสุเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นจินดันก็บอกไปว่าสองคนนั้นยักยอกเงินยาสุเลยถามพ่อกลับไปว่าพ่อเชื่อสิ่งที่คนนอกอย่างบันตูพูดงั้นหรอทางด้านบันตูจึงได้บอกว่าเขามีนิสัยพูดความจริงเสมอยาสุเลยถามไปอีกว่าน้องชายฉันจะยักยอกเงินบริษัททำไมในเมื่อเขาได้เงินเดือนหลักล้านทางด้านบันตูเลยตอบกลับไปว่าแค่เงินเดือนมันไม่พอสำหรับพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาติดการพนันแถมยังติดหญิงอีกต่างหากในวันหนึ่งตำรวจได้มาที่บ้านของรันทิพย์เพื่อถามว่าต้องการกำลังตำรวจมาช่วยคุ้มครองความปลอดภัยไหมแต่ทางด้านบันตูก็ได้บอกตำรวจว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะครอบครัวนี้มีเขาคอยปกป้องแล้วด้วยความสงสัยตำรวจจึงได้ถามว่าบันตูเป็นใครทำไมถึงมาตัดสินใจแทนรันทิพย์แบบนี้พอมีคนมาถามบันตูเลยต้องตอบไปตามความจริงว่าเขาเป็นลูกชายแท้ๆของรันทิพย์ที่ถูกสลับตัวกับลูกคนรับใช้ตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็แน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าถ้ามันเป็นความจริงบันตูก็ต้องเปิดเผยตัวตนไปแล้วทางด้านบันตูจึงได้บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการสมบัติและไม่ได้อยากเป็นทายาทเศรษฐีซึ่งก็แน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อเหตุผลบ้าๆนี้ตำรวจเลยไปเตือนจินดันว่าบันตูกำลังหลอกลวงพวกเขาอยู่แต่ทางด้านจินดันก็ไม่ได้สนใจคำเตือนเพราะเขาชอบคนที่ทั้งเก่งและกล้าหาญแบบบันตูมากๆเนื่องจากก่อนหน้านี้รันทิพย์ถูกซารังแทงไปซะก่อนบันตูกับซามาร่าเลยยังไม่ได้บอกถึงเรื่องความรักระหว่างพวกเขาทั้งสองทำให้ซามาร่ากับราชยังถูกมั่นหมายให้แต่งงานกันแต่แล้วในคืนหนึ่งระหว่างที่พวกเขาทั้งสามกำลังจะออกไปทานมื้อค่ำด้วยกันซามาร่าก็เข้าไปจูบบันตูต่อหน้าราชเพื่อเปิดเผยความจริงให้เขาได้รู้แต่แทนที่เขาจะโกรธ
กับการถูกแย่งคู่มั่นไปต่อหน้าต่อตาเขากลับรู้สึกตื่นเต้นกับพล็อตความรักน่าอัศจรรย์ของบันตูกับซามาราโดยถึงแม้ว่าการที่ราดไม่โกรธมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้บันตูรู้สึกไม่ดีเอามากๆที่ราดคล้อยตามไปกับทุกอย่างรอบตัวโดยที่ไม่มีความคิดและความรู้สึกที่เป็นของตัวเองบันตูเลยพูดให้ราดได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหานี้ว่ามันเกิดจากการที่ราดได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเกินไปถูกเอาอกเอาใจมากเกินไปจนทำให้เขากลายเป็นลูกแง่ติดแม่และทำให้ไม่มีแรงผลักดันที่จะทำตามความฝันของตัวเองหลังจากนั้นราดก็กลับไปโวยวายเสียงดังลั่นบ้านจนทุกคนต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินคือท่าทางและความคิดของราดที่เปลี่ยนไปซึ่งเขาก็ยืนตำหนิพ่อแม่ว่าพวกท่านทำให้เขามีชีวิตสบายเกินไปจนเขาไม่มีโอกาสได้สู้ชีวิตและทำให้เขาไม่มีแรงผลักดันอะไรเพราะต่อให้เขาจะเรียนจบเกียรตินิยมหรือต่อให้เขาจะเรียนไม่จบอะไรเลยก็ตามเขาก็ยังจะได้เป็นผู้บริหารบริษัทในฐานะลูกชายของรันทีปในทั้งที่ความจริงแล้วราดอยากลองไปเป็นนักบินลองไปเป็นช่างภาพส่วนเรื่องการแต่งงานราดก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าบันตูกับซามารารักกันและตัวเขาก็ยินดีกับความรักของทั้งสองและด้วยเหตุนี้ราดจึงได้ประกาศว่าเขาจะไม่แต่งงานและไม่ทำตามการตัดสินใจของคนอื่นอีกต่อไปเพราะต่อจากนี้เขาจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองซึ่งเมื่อจินดันได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากๆที่หลานชายของเขาโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเท่ากับว่าในตอนนี้บันตูได้แก้ปัญหาในครอบครัวไป2ปัญหาแล้วแต่ในขณะที่จินดันรู้สึกขอบคุณบันตูทางด้านยาสูกลับไม่ชอบที่บันตูแย่งคู่มั่นของลูกชายเธอในวันต่อมาเธอจึงได้เข้าไปหาเรื่องบันตูด้วยการเข้าไปขอให้ดูดวงลายมือทางด้านบันตูจึงถือโอกาสนี้พูดถึงเรื่องที่เธอไม่ลงรอยกับสามีซึ่งรันทีปก็เข้ามาได้ยินพอดีและก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจมากๆที่คนนอกอย่างบันตูพูดถึงเรื่องนี้ทางด้านจินดันเลยเข้าไปขอให้บันตูหยุดพูดเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ยาสุกลับขอให้บันตูพูดต่อซึ่งหลังจากนั้นเขาก็พูดโดยไม่กลัวอะไรว่าปัญหาระหว่างรันทิพย์กับยาสุที่แท้จริงเป็นปัญหาที่ใครๆก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะมันคือปัญหาเรื่องที่รันทิพย์เคยนอกใจซึ่งแม้ความสัมพันธ์นั้นมันจะจบไปแล้วแต่ยาสุก็ยังไม่ให้อภัยเต็มร้อยส่วนรันทิพย์ก็ยังรู้สึกผิดมันเลยทำให้ต่างฝ่ายต่างก็มีกำแพงใส่กันจนความสัมพันธ์ไม่ได้รับการรักษาแต่การที่บันตูพูดถึงบาดแผลในอดีตของพวกเขาทั้งสองอย่างตรงไปตรงมามันก็ทำให้พวกเขาเจ็บปวดมากๆจนรันทิพย์ถึงกับเข้าไปตบหน้าแล้วก็สั่งสอนว่าการพูดแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปถ้านายเคยรักใครบ้างนายก็จะรู้ว่าในบางครั้งการโกหกมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพูดแต่ทางด้านบันตูก็ได้สวนกลับไปว่าจริงอยู่ที่ในบางครั้งความจริงมันทำให้ต้องเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณในคืนนั้นรันทิพย์ได้เข้าไปนั่งข้างๆยาสุและจากนั้นทั้งสองก็เปิดใจพูดความจริงที่มันอยู่ในใจของพวกเขามานานซึ่งเมื่อพวกเขาคุยกันตรงๆทางด้านรันทิพย์ก็ได้รู้ว่ายาสุรอคอยคำขอโทษจากเขามาโดยตลอดส่วนทางด้านยาสุก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่รันทิพย์ไม่เคยขอโทษเธอเลยมันเป็นเพราะเขารู้สึกผิดมากๆจนเขารู้สึกละอายใจที่จะขอโทษและขอให้เธออภัยแต่ในวันนี้รันทิพย์ก็ตัดสินใจพูดคำนั้นออกไปส่วนยาสุก็ได้ให้อภัยเขาในทันทีซึ่งเมื่อจินดันเข้ามาเห็นเขาก็ดีใจมากๆจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ส่วนบันตูเองก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ได้ยินข่าวดีนี้จากจินดันหลังจากที่บันตูช่วยแก้ปัญหาครอบครัวจนครบ3อย่างเขาก็กลับมาอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่แต่ทันทีที่บันตูออกมาจากบ้านหลังนั้นยาสุก็ถูกซารังจับตัวไปเรียกค่าไถ่แลกกับหุ้นมูลค่านับหมื่นล้านโดยหลังจากที่รันทิพย์เซ็นโอนหุ้น
รัฐก็จะต้องเอาเอกสารไปให้ตามข้อเรียกร้องของซารังซึ่งในตอนนี้รัฐก็มีความกล้ามากพอที่จะไปเผชิญหน้ากับคนอย่างซารังแต่เมื่อเขาไปถึงที่หมายเขากลับเจอแค่ลูกน้องของซารังคนหนึ่งที่นั่งทำหน้าเหวอราวกับคนเสียสติพอราดถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องของซารังก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันตูได้ลุยเดี่ยวเข้ามาที่นี่จากนั้นเขาก็กระทืบทุกคนที่ขวางหน้าโดยหลังจากที่เขาจัดการทุกคนจนเละเขาก็ช่วยยาสูกลับไปได้แบบชิวๆวันต่อมาจินดันได้เรียกบันตูกับวันมิกิเข้ามาหาจากนั้นเขาก็ถามวันมิกิไปว่านายมีเรื่องสำคัญอะไรจะบอกฉันไหมพอวันมิกิบอกว่าไม่จินดันก็เข้าไปตบหน้าเต็มแรงจากนั้นเขาก็บอกความจริงว่าเขารู้อยู่ก่อนแล้วว่าบันตูเป็นหลานชายแท้ๆของเขาเนื่องจากในตอนที่พยาบาลเล่าความจริงทั้งหมดให้บันตูฟังจินดันบังเอิญเข้าไปได้ยินด้วยพอดีโดยหลังจากนั้นเขาก็หันไปถามบันตูว่าทำไมไม่โกรธทำไมไม่อยากได้สมบัติทางด้านบันตูเลยตอบกลับไปว่าเขาโกรธวันมิกิไม่ลงเพราะเขาสมเพศเวทนากับการที่วันมิกิต้องอยู่กับความกลัวที่ว่าความจริงอาจถูกเปิดเผยในสักวันนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นราดหรือตัวเขาเองก็ไม่มีใครเรียกวันมิกิว่าพ่อซึ่งนี่ก็เป็นบทลงโทษที่เจ็บปวดมากๆแล้วบันตูเลยไม่รู้สึกโกรธวันมิกิและนอกจากนี้บันตูก็ไม่อยากได้สมบัติอยู่แล้วสาเหตุเดียวที่เขามาที่บ้านหลังนี้ก็เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเฉพาะพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาซึ่งในระหว่างที่บันตูกำลังอธิบายเหตุผลให้จินดันฟังรันทิปก็เข้ามาได้ยินทำให้เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดซึ่งนั้นก็ทำให้เขาทั้งเศร้าใจและดีใจจนเขากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ทางด้านบันตูจึงได้เข้าไปปลอบใจเย็นๆนะครับพ่อซึ่งเมื่อรันทิปได้ยินคำว่าพ่อจากปากของบันตูเขาก็ดีใจและภาคภูมิใจมากๆจนเขาอยากจะไปบอกยาสูเร็วๆว่าบันตูคือลูกชายของเราแต่บันตูก็ได้ห้ามพ่อเอาไว้เพราะการบอกความจริงแม้มันจะทำให้ยาสูได้ลูกชายที่แท้จริงกลับคืนแต่เธอก็จะต้องสูญเสียลูกชายอีกคนไปซึ่งบันตูก็รู้ดีว่าแม่ผูกพันและรักราดมากๆหลังจากนั้นยาสูก็ได้เข้ามาพูดกับบันตูว่าสาเหตุที่ทำให้เธอไม่ค่อยชอบบันตูเป็นเพราะเขาเก่งกว่าราดในทุกๆด้านซึ่งเธอก็รับไม่ได้ที่ต้องยอมรับว่าคนอื่นดีกว่าลูกชายตัวเองแต่ในตอนนี้ยาสูก็ได้บอกว่าเธอไม่เกลียดขี้หน้าบันตูแล้วเพราะหลังจากที่บันตูช่วยชีวิตเธอก็มองบันตูเป็นเหมือนลูกแถมยังเป็นลูกที่น่าภาคภูมิใจมากๆอีกด้วยโดยหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจให้ราดไปอยู่บ้านวันมิกิเพราะเธออยากให้ราดได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกับบันตูคืนวันเทศกาลคริสต์มาสในขณะที่วันมิกกี้นั่งรอรถประจำทางบันตูก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหาแล้วก็บอกว่าเขายกให้เป็นของขวัญเพราะถึงแม้สิ่งที่วันมิกกี้ทำกับเขามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นวันมิกกี้ก็เลี้ยงดูจนเขาเติบโตขึ้นมาได้และนอกจากนี้บันตูก็ยังมองในแง่ดีว่าความใจร้ายของวันมิกิเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีและเก่งแบบนี้พ่อแม่รังแกฉันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะกับพ่อแม่ที่รักลูกมากๆจนเอาแต่สนใจความสุขสบายของลูกในระยะสั้นและลืมคำนึงถึงผลเสียระยะยาวหรือในบางครั้งพ่อแม่บางส่วนก็รู้ดีแก่ใจว่าการทำให้ลูกสบายในวันนี้จะทำให้ลูกลำบากในวันข้างหน้าแต่พวกเขาก็ยังจะเลี้ยงลูกแบบนั้นต่อไปโดยมีความคิดที่ว่าพวกเขาเต็มใจลำบากเพื่อลูกไปตลอดซึ่งสิ่งที่พ่อแม่เหล่านี้ลืมคำนึงถึงก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตเพราะมันคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่รับประกันได้ว่าตัวเขาเองจะมีชีวิตอยู่ดูแลลูกไปได้ตลอดสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นฉบับรีเมคที่มีการดัดแปลงเนื้อหาไปจากต้นฉบับพอสมควรซึ่งแอดก็เคยสปอยเรื่องต้นฉบับไปแล้วสำหรับใครที่เคยดูก็บวกหนึ่งให้แอดรู้หน่อยนะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ